วิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาเป็นเหตุการณ์ที่โลกเจียสงครามนิวเคลียร์ที่สุดตั้งแต่อาวุธมหาปลายนี้ถือกำเนิดขึ้นมาการแข่งขันด้านอาวุธที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในสงครามเย็นได้นำไปสู่การติดตั้งขีปนาวุธของโซเวียตในคิวบาซึ่งมันพร้อมที่จะยิงใส่วอชิงตันนิวยอร์กและเมืองชายฝั่งตะวันออกเกือบทั้งหมดของสหรัฐได้ทุกเมื่อกองกำลังโจมตีของอเมริกากว่า 120,000 คนเตรียมพร้อมอยู่บนชายฝั่งฟลอริดาและอาวุธนิวเคลียร์กว่า 3,000 ยูนิตได้ถูกล็อกเข้ากับเป้าหมายทั่วสหภาพโซเวียตเป็นเวลา13วันในเดือนตุลาคมปี1962ประธานาธิบดีอเมริกาจอห์นเอฟเคนเนดีและผู้นำโซเวียตนิกิตาครุชชอฟเป็นผู้ที่จะกำหนดชะตาของโลกหากมีการตัดสินใจผิดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่สงครามที่อาจทำลายล้างโลกได้ในที่สุดรู้ไว้ใช่ว่าคลิปนี้ครับขอนำคุณผู้ชมย้อนไปยังเหตุการณ์ที่โลกใกล้กับสงครามนิวเคลียร์มากที่สุดทั้งที่อเมริกากับโซเวียตก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่ด้วยความกลัวความหวาดระแวงทำให้เหตุการณ์ลุกลามจนโลกเกือบพบจุดจบถึงเรื่องราวจะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาเมื่อโลกเฉียดสงครามนิวเคลียร์ปี1962ความตึงเครียดของสงครามเย็นอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยคู่พิพาทระหว่างสองมหาอำนาจอเมริกาและโซเวียตซึ่งฝ่ายอเมริกายังคงเป็นผู้นำในการแข่งขันด้านอาวุธนับตั้งแต่การแข่งขันเริ่มขึ้นมีการติดตั้งขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์จูปิเตอร์ในอิตาลีและตุรกีโดยล็อกเป้าไปที่สหภาพโซเวียตทำให้สหรัฐได้เปรียบในการเผชิญหน้าของสงครามเย็นฝั่งโซเวียตได้ใช้วิธีการรับตอบโต้ทางอเมริกาที่รู้ดีว่าถือไพ่เหนือกว่าโซเวียตอยู่มากแต่สมดุลกำลังจะเปลี่ยนไปในปี1959เมื่อฟิเดลคาสโตรนักปฏิวัติสายคอมมิวนิสต์สามารถขึ้นสู่อำนาจได้ในคิวบานั่นหมายถึงคอมมิวนิสต์ได้มาเคาะประตูบ้านของอเมริกาแล้วนี่ทำให้อเมริกาเป็นกังวลอย่างมากและคาสโตรได้ขอความคุ้มครองไปทางโซเวียตเมื่อจอห์นเอฟเคนเนดีได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในปี1961เคนเนดีได้รับแรงกดดันมหาศาลในการจัดการกับปัญหาคิวบาและได้มีการโจมตีคิวบาเพียง4เดือนหลังเคนเนดีรับตำแหน่งชาวคิวบา 1,500 คนที่ได้รับการฝึกโดย CIA ได้โจมตีโดยมีภารกิจเพื่อขับไล่คาสโตและกำจัดลัทธิคอมมิวนิสต์ในคิวบาแต่การโจมตีไม่ได้ผลมากนักหน่วยโจมตีไม่ได้รับการสนับสนุนจากชาวคิวบาและตกอยู่ภายในวงล้อมอย่างรวดเร็วโดยกองกำลังของคาสโตเพื่อไม่ให้อเมริกาได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรุกรานเคนเนดีปฏิเสธที่จะส่งการสนับสนุนทางอากาศทำให้กองกำลังที่ส่งเข้าไปยอมจำนนในที่สุดในเวลาเพียง3วันนับเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยสวยด้วยความปราชัยในคิวบาของประธานาธิบดีเคนเนดีคาสโตที่ได้รับชัยชนะในคิวบาเป็นพันธมิตรแห่งโลกตะวันตกของโซเวียตผู้นำโซเวียตครุชชอฟพัฒนาความสัมพันธ์กับคาสโตโดยมีความสนิทถึงขั้นเรียกคาสโตว่าลูกชายและหลังจากเหตุการณ์รุกรานคิวบาโดยอเมริกาโซเวียตมีแผนจะส่งขีปนาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งยังหน้าประตูบ้านของอเมริกาที่คิวบาในปี1962โดยเก็บเป็นความลับสูงสุดซึ่งต้องพรางการขนส่งขีปนาวุธด้วยทหารบนเรือขนส่งที่อัดแน่นจนไม่มีพื้นที่ว่างบนดาดฟ้าและการแต่งชุดบนเรือเมื่อมาถึงคิวบาที่มาพร้อมกับเรือขนส่งคือเรือดำน้ำติดตั้งตอร์ปิโดหัวรบนิวเคลียร์จำนวน4ลำปฏิบัติการดูเหมือนจะประสบความสำเร็จโซเวียตสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับของอเมริกันไปได้ครุชชอฟต้องการให้พวกอเมริกันรู้สึกบ้างว่าการมีขีปนาวุธนิวเคลียร์ของศัตรูมาจ่ออยู่หน้าบ้านตัวเองนั้นมันรู้สึกอย่างไรต้องใช้เวลากว่า1เดือนกว่าที่เครื่องบินสอดแนม U-2 ของสหรัฐจะค้นพบขีปนาวุธในวันที่16ตุลาคม CIA ได้นำภาพถ่ายของจุดติดตั้งขีปนาวุธที่กำลังก่อสร้างรายงานต่อเคนเนดี
ซึ่งจากข้อมูลระบุว่ามีขีปนาวุธพิสัยกลางที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลเกือบ 2,000 กิโลเมตรจากคิวบามันสามารถโจมตีฟลอริดานิวยอร์กและเมืองหลวงวอชิงตันดีซีได้ภายใน13นาทีเคนเนดีได้จัดตั้งกลุ่ม XCOM ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือที่สุดของเขาเพื่อถกปัญหาที่เกิดขึ้นและได้สรุปทางเลือกให้เคนเนดี2ทางเลือก1คือการปิดล้อมทางเรือเพื่อป้องกันการขนส่งของโซเวียตมายังคิวบาหรือการโจมตีทางอากาศต่อสถานที่ติดตั้งขีปนาวุธก่อนที่มันจะเสร็จสิ้นซึ่งเคนเนดีตัดสินใจเลือกการปิดล้อมที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งลุกลามและยังเปิดทางให้กับการเจรจาวันที่22ตุลาคมปี1962ชาวอเมริกันกว่า100ล้านคนได้ฟังแถลงการของประธานาธิบดีเคนเนดีผ่านโทรทัศน์ถึงสถานการณ์ในคิวบาโดยเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากเครื่องบิน U-2 ซึ่งยืนยันถึงการก่อสร้างฐานยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตหลายแห่งในคิวบาและมันเป็นภัยคุกคามร้ายแรงซึ่งคิวบาอยู่ห่างจากสหรัฐเพียง140กิโลเมตรเท่านั้นประธานาธิบดีตัดสินใจใช้การปิดกั้นทางเรือต่อกองเรือของโซเวียตห่างออกไปเกือบ 8,000 กิโลเมตรครุชชอฟกำลังตัดสินใจในการตอบสนองต่อแถลงการของเคนเนดีที่เลือกใช้วิธีสายกลางโดยไม่โจมตีทหารโซเวียตที่ประจำการอยู่ในคิวบาซึ่งกำลังติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ระยะสั้นที่จะใช้ในกรณีอเมริกาได้ตัดสินใจโจมตีกองกำลังโซเวียตในคิวบาและหากเคนเนดีตัดสินใจบุกสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบก็คงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เมื่ออเมริกาใช้วิธีการปิดล้อมทางเรือครุชชอฟก็ต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับเรือโซเวียตที่ยังอยู่ครึ่งทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในขณะที่การขนส่งล็อตแรกถึงคิวบาแล้วหากถอยกลับต้องเผชิญความอับอายกับแค่การบลัฟของพวกอเมริกันขณะที่ครุชชอฟกำลังตัดสินใจว่าจะเดินหน้าแผนการต่อหรือไม่สังคมอเมริกันก็เริ่มแพร่กระจายความตื่นตระหนกไปในวงกว้างตลาดหลักทรัพย์ปั่นป่วนร้านค้าจำนวนมากถูกคลื่นผู้คนกวาดซื้อสิ่งของไปกักตุนจนหมดชาวอเมริกันผู้หวาดผวาดูข่าวเรือโซเวียตคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกทีแต่แล้วในวันที่24ตุลาคม2วันหลังแถลงการของเคนเนดีเรือลำแรกของโซเวียตก็ได้หันลำกลับและแล่นเรือกลับบ้านการเดิมพันของเคนเนดีได้ผลแล้วหรือวิกฤตการณ์ยังคงดำเนินต่อไปฐานยิงขีปนาวุธของโซเวียตใกล้จะเสร็จสมบูรณ์กองบัญชาการยุทธศาสตร์ทางอากาศของสหรัฐประกาศเดฟคอน2เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สงครามนิวเคลียร์เหลืออยู่อีกเพียง9เดียวอาวุธนิวเคลียร์กว่า 3,000 ยูนิตถูกสร้างเตรียมพร้อมบอมบิน B-52 บรรทุกนิวเคลียร์ขึ้นบินทุก20นาทีแต่ละลำสามารถทำลายเมืองในโซเวียตได้ถึง4เมืองแผนการบุกคิวบาก็ดำเนินต่อไปเช่นกันนายพลระดับสูงกดดันให้เคนเนดีอนุมัติการโจมตีที่มีชื่อรหัสว่า Operation Scuba ซึ่งจะเปิดการโจมตีทางอากาศตามมาด้วยการร่อนลงของพลร่มรวมกับการยกพลขึ้นบกด้วยกำลังทหาร 120,000 นายซึ่งมีขนาดเกือบเท่ากับการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีในวันดีเดย์เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ชายหาดฟลอริดามีลวดหนามขึงตลอดแนวรางปืนกลถูกติดตั้งและกองทหารติดอาวุธลาดตระเวนตามท้องถนนโรงแรมคาซามารีนาถูกใช้เป็นกองบัญชาการกองทัพสงครามพร้อมที่จะระเบิดขึ้นทุกขณะแต่ในตอนเย็นของวันที่26ตุลาคมสัญญาณของการแก้ไขปัญหาด้วยการทูตก็ปรากฏขึ้นเคนเนดีได้รับจดหมายที่ไม่คาดคิดจากครุชชอฟโดยมีเงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหากสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมและสัญญาว่าจะไม่รุกรานคิวบาซึ่งโซเวียตก็จะถอนทหารออกเช่นกันแต่ที่ปรึกษา XCOM หลายคนไม่เชื่อและหลายคนต้องการที่จะบุกอเมริกาต้องไม่แสดงความอ่อนแอ Black Saturday วิกฤตมาถึงในวันที่27ตุลาคมปี1962
วันที่รู้จักกันในชื่อ Black Saturday วันที่เหตุการณ์น่าเหลือเชื่อหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งความผิดพลาดของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่อาจนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์9นาฬิกาวันนั้นเริ่มต้นด้วยคาสโตรส่งจดหมายถึงครูชชอปกระตุ้นให้โจมตีอเมริกาก่อนด้วยนิวเคลียร์เขาเชื่อมั่นว่าคิวบาจะถูกรุกรานจากพวกอเมริกันและต้องการให้พันธมิตรโซเวียตของเขาเริ่มการโจมตีก่อน10นาฬิกาแต่ครูชชอปไม่ได้เชื่อตามคาสโตรเขายังคงเชื่อว่ายังมีเวลาสำหรับการเจรจาเขาจะส่งข้อเสนอครั้งที่2ถึงเคนเนดีโดยระบุสิ่งที่โซเวียตจะยอมรับได้ในข้อตกลงเขาจะถอดขีปนาวุธออกจากคิวบาหากเคนเนดีจะทำแบบเดียวกันกับขีปนาวุธจูปิเตอร์ของอเมริกาในตุรกีและเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการส่งข้อความครุชชอปออกอากาศข้อเสนอทางวิทยุมอสโกเมื่อเคนเนดีได้ยินข้อเสนอเขาก็รู้ว่านี่เป็นข้อตกลงที่ยุติธรรมขีปนาวุธจูปิเตอร์ถูกมองว่าล้าสมัยโดยกองทัพสหรัฐแต่ XCOM ก็ต่อต้านอย่างมากรัฐบาลตุรกีไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงดังกล่าวและให้เหตุผลว่าการถอดถอนขีปนาวุธจะทำให้อำนาจต่อรองของนาโต้อ่อนลงอย่างมากและอาจนำไปสู่ข้อเรียกร้องเพิ่มเติมของครูชชอปหากเคนเนดีต้องการรับข้อเสนอเขาจะต้องตัดสินใจต่อต้านที่ปรึกษาของเขา 10:12 นเครื่องบินสอดแนม U2 ของสหรัฐถูกยิงตกโดยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานขณะบินเพื่อถ่ายภาพพื้นที่ติดตั้งขีปนาวุธนักบินเสียชีวิตและเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ 19:30 กองทัพเรียกร้องให้มีการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อคิวบาจากการที่เครื่องบินถูกยิงตกแต่เคนเนดีตัดสินใจตอบกลับข้อตกลงของครูชชอปโดยความช่วยเหลือจากบ็อบบี้เคนเนดีและผู้เขียนสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีเฮดไซเรนเซนซึ่งพยายามจะรวมความคิดที่แตกต่างกันทั้งหมดโดยสหรัฐยินดีที่จะไม่รุกรานคิวบาและการกำจัดขีปนาวุธจูปิเตอร์ในตุรกีก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเช่นกันแต่มันยังคงต้องเป็นความลับเพื่อหลีกเลี่ยงการรุกรานพันธมิตรนาโต้ข้อเสนอนี้เป็นความหวังสุดท้ายของเคนเนดีหากข้อตกลงถูกปฏิเสธเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำสงคราม 21:52 ระหว่างที่ข้อความกำลังดำเนินการส่งถึงโซเวียตการเผชิญหน้าที่อันตรายเหลือเชื่อได้เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกกองทัพเรือสหรัฐพยายามค้นหาเรือดำน้ำโซเวียตทั้ง4ลำตั้งแต่เริ่มต้นวิกฤตการณ์และค้นพบในที่สุดทัพเรือใช้ระเบิดน้ำลึกกดดันให้เรือดำน้ำลอยลำสภาพภายในเรือดำน้ำย่ำแย่ระบบระบายอากาศหยุดทำงานอุณหภูมิภายในสูงขึ้นมากและระดับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนจากคลื่นระเบิดของเดฟชาร์ดทัพเรือไม่รู้ว่าเรือดำน้ำ B-59 ที่พวกเขาไล่ล่านั้นมีตอร์ปิโดติดหัวรบนิวเคลียร์อยู่เรือดำน้ำที่ถูกไล่ล่าไม่สามารถติดต่อกับมอสโกได้เป็นเวลากว่า24ชั่วโมงแล้วพวกเขาคิดว่าสงครามโลกครั้งที่3อาจเริ่มต้นขึ้นแล้วในความสับสนและเหนื่อยล้ากัปตันเรือดำน้ำโซเวียตจึงสั่งให้ปล่อยตอร์ปิโดนิวเคลียร์โดยเชื่อว่าสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วแต่การตัดสินใจดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่3คนโดยกัปตันและเจ้าหน้าที่การเมืองอนุมัติการยิงแต่ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำวาซิลีอาคิพอฟได้ขัดขานการปล่อยนิวเคลียร์จึงถูกยกเลิกสงครามนิวเคลียร์ได้ถูกหลีกเลี่ยงอย่างหวุดหวิดที่สุด 23:00 ทั้งกองทัพสหรัฐและฟิเดลคาสโตรต่างกดดันที่จะทำสงครามอำนาจในการยุติวิกฤตการณ์ครั้งนี้ตกเป็นของนิกิตาครุชชอปเขาสามารถมองข้ามความภาคภูมิใจและยอมรับเงื่อนไขของเคนเนดีหรืออาจผลักดันให้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมแต่เสี่ยงต่อการยั่วยุให้เกิดสงครามครูชชอปตัดสินใจว่าเขาจะยอมรับข้อตกลงของเคนเนดีในการรื้อถอนขีปนาวุธจูปิเตอร์เขาได้ออกอากาศทางวิทยุมอสโกเพื่อยุติวิกฤตการณ์โดยกองกำลังโซเวียตได้รับคำสั่ง
ให้รื้อขีปนาวุธและกลับบ้านทหารโซเวียตคนสุดท้ายออกจากคิวบาในอีก2สัปดาห์ถัดมาแต่สหรัฐยังคงการปิดล้อมไว้จนถึงวันที่20พฤศจิกายนจึงยุติลงรัสโตโกรธมากที่มีข้อตกลงลับเกิดขึ้นและสงสัยในพันธมิตรโซเวียตของตนกองทัพสหรัฐที่ผลักดันสงครามตั้งแต่เริ่มวิกฤตกล่าวถึงข้อตกลงของเคนเนดีว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาวิกฤตการคิวบามีผลอย่างยิ่งต่อการป้องกันสงครามนิวเคลียร์ต่อมาตลอดช่วงสงครามเย็นเนื่องจากจดหมายฉบับแรกจากคุชชอฟในช่วงวิกฤตการนั้นใช้เวลากว่า12ชั่วโมงในการเข้าถึงประธานาธิบดีเคนเนดีจึงมีการติดตั้งสายด่วนระหว่างทำเนียบขาวและเคมลินเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการสื่อสารที่ดีหากเกิดวิกฤตขึ้นอีกครั้งเคนเนดีและครูชชอฟถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากการทำข้อตกลงลับๆโดยถูกมองว่าเป็นการแสดงความอ่อนแอจากกองทัพของตนเองแต่สิ่งที่พวกเขาได้ตัดสินใจในวันนั้นคนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้ตัดสินแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาที่โลกเข้าใกล้สงครามนิวเคลียร์มากที่สุดและยังส่งผลตลอดช่วงสงครามเย็นอีกด้วยคุณผู้ชมคิดว่าหากกองทัพสหรัฐมั่นใจในการบุกคิวบาขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นในคิวบามีหัวรบนิวเคลียร์อยู่แล้ว162หัวรบจะเกิดอะไรขึ้นบอกพวกเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับและเช่นเคยหากต้องการสนับสนุนช่องของเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ